สวัสดีนะครับทุกคนเลยนะครับและตอนนี้ครับบรรยากาศของการมานะครับของ BNK ครับด้านล่างของเราครับโอ้โหคนเยอะมากเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวพี่เพิ่มนะครับจะพาทุกคนครับไปเจอกับน้องๆ BNK นะครับบนเวทีครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยดีกว่าไปเลย
สวัสดีทุกคนเลยเป็นไงได้รับไหมจะขับเพลงขอเสียงกันดังครับเลยเดี๋ยวตอนนี้นะครับแนะนำตัวทีละคนกันก่อนครับเอาเชิญเลยสวัสดีค่ะพวกเราพี่เอ็นเจมของเย็นค่ะสวัสดีค่ะโมบายค่ะสวัสดีค่ะกอนค่ะเจนค่ะชมรางค่ะสวัสดีค่ะมิวสิกค่ะสวัสดีค่ะไม้ค่ะโอ้โหแต่ละคนไม่ธรรมดาจริงเอางี้ไหนๆมาแล้วนะครับนะฮะขออนุญาตถ่ายเซลฟี่ก่อนเลยได้ไหมน้องๆก่อนเอาน้องๆก่อนน้องๆก่อนนะครับเอาละครับพวกเราชั้น2ชั้น3เห็นหมดเลยนะครับยกมือยกไม้หน่อยเอาละด้านบนก็เห็นครับชั้น2โชว์มือหน่อยเร็วเอา1 2 3ด้วยด้านหลังโอเคครับ1 2 3 1 2 3โอเคนี่นะครับคือภาพนะครับน่ารักนะของทั้ง6ท่านครับนี่ก็คือพรีเซนเตอร์ล่าสุดเลยนะครับของ AT ครับโอ้โหเขาจะมาชื่อใหม่ก่อนนะครับไม่ได้ไปไหนไม่ได้เราไม่ขับรถมาเลยถ้าสาวมีเคมาอีกจะมาอีกไหมเอาล่ะตอนนี้ไหนๆมาแล้วนะครับขออนุญาตถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องของลิฟต์อะไรสักนิดนึงแล้วกันนะครับแต่ละท่านครับเชิญเลยครับลิฟต์อะไรของแต่ละท่านเป็นยังไงบ้างคะด้านนู้นก่อนเลยค่ะก็จะมีเบาะนะคะเป็นสีดำค่ะแล้วก็ตรงลิฟต์จะถึงว่าลิฟต์อะไรของเราเนี่ยเราขับโตโยต้าเนี่ยเป็นยังไงเจ้าบ้านจ้าก็รู้สึกดีใจค่ะทุกคนให้ความสนับสนุนเราเยอะมากเลยมาเยอะมากเลยอย่างเราเชียงใหม่อีกหลายครั้งไม่ทันไปมิวสิกค่ะอย่างนี้นะทุกคนครับก็มีลิฟต์อะไรอยู่แล้วก็คือความฝันที่อยากจะไปทำอย่างพี่เนี่ยนะอยากเป็นพิธีกรพี่ก็จะทำเป็นพิธีกรอย่างตั้งใจนะครับแล้วก็ลิฟต์อะไรของน้องแต่ละคนเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะนะมาเริ่มจากด้านไหนก่อนดีเมื่อกี้เมื่อวานบอกว่าแฮปปี้ไปแล้วใช่ไหมคะรู้สึกไปแล้วใช่ไหมคะตรงนี้อ่ะบ้านทางโน้นบ้านตัวแดงเอากำลังตีความกันอยู่เข้าใจหรือเปล่าความฝันคืออะไรกันแหละของสิกอยากจะลองเหมือนกับว่าออกไปเที่ยวด้วยตัวคนเดียวสักครั้งหนึ่งในต่างจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไปขับรถมาที่เชียงใหม่แล้วจะทำไม่ได้ขับรถเอจีด้วยนะขับรถอะไรไปครับเอจีค่ะขายของวางขายของเอสพลัสด้วยช่างหนูก็เหมือนกันอ่ะคือการได้มาเจอชาวเชียงใหม่ทุกคนเลยค่ะค่ะสองเกณฑ์นะคะก็อยากที่จะกลับมาหาทุกคนที่เชียงใหม่อีกรอบค่ะแล้วก็ได้มาแล้วนะคะทุกคนนี่ความฝันเขานะโอ้ค่ะประมาณนี้ละกันประมาณนี้ละกันนะครับเอานี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะครับว่าน้องๆนะครับทั้ง6คนนี้นะครับนะไปเรียนขับรถแล้วก็มีการเทสรถด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนที่หลังรับมาดูด้านนี้เลยไปน้าตอนนั้นเราก็ไปที่ทีเอสนะ Toyota Drive Experience Park นะคะอ๋อนี่นะครับนี่นะครับนำทีมโดยกัปตันของเราชิบานะครับเย้นี่อันนี้ก็คือภาพอยู่ด้านหน้าใช่ไหมครับท่านเชิญใช่ค่ะนี่ก็ขับวันนี้ค่ะตอนนี้เพิ่งได้รถมาขับล่าสุดก่อนเป็นไงบ้างคะใช่ค่ะรถขับหน้าเหมาะกับมือหนักมากเลยค่ะอ๋อนี่นะวันนั้นเราได้ขับไหมก่อน
ขับม้าจะไม่ได้ไปขับขี่อ๋อแล้วได้ไปขับยังตอนนี้ขับแล้วค่ะเป็นไงบ้างผ่านปกด่านทดสอบบอลหรือยังเป็นไงพอยังอันนี้ยังไม่ขับยังไม่ได้ขับยังไม่ได้ขับเพิ่งมาอันนี้ก็เป็นการเรียนก่อนเนาะในห้องเรียนก็เรียนกันแบบว่าสนุกสนานค่ะดูกันไปดูไปด้วยดูไปด้วยนี่อันนี้ห้องโดยสารอันนี้มามองอะไรกันครับมองกันทั้งหน้าเลยค่ะนี่ไงวันนั้นนี่มีใครได้ขับบ้างครับมิเชลน่าจะคนเดียวคนเดียวเลยเนาะใช่แล้วตอนนี้ใครได้รถแล้วบ้างก็มิเชลใช่ที่เหลือน่าจะเคยนั่งกันหมดแล้วค่ะโอเคเลยนี่ก็เป็นภาพนะครับเห็นไหมครับนี่ก็คือการทดสอบจะบอกเลยว่าหนูนี่เก่งมากขอบคุณค่ะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะพี่เคยไปแล้วนะครับนะวีแตกเลยครับที่ตรงที่แบบว่ามีน้ำพุ่งๆมาเนี่ยแน่ๆอย่างเงี้ยนะเนี่ยนี่ขับในถนนลื่นๆอ่ะใช่ใช่เนี่ยจะมีแล้วก็มีซิกแซกครับนี่เขาเรียกนะสลาลมครับนี่ฮะสลาลมครับโอ้โอ้โอ้หรือขับเองขับเองโอ้หน้าล้อจะเป็นอย่างนี้รูปแต่ละโอ้ดูหน้าแต่ละคนสิน่ากลัวมากๆเลยพี่เชื่อน่ากลัวตรงไหนนี่อันนี้แหละอันนี้แหละที่พี่ไม่ชอบเลยเนี้ยสนุกค่ะแล้วนี่มันเบี่ยงไหมน้องเธอเบี่ยงนิดด้วยแต่ว่าด้วยความที่ระบบของ Toyota A-Team เนี่ยค่อนข้างมั่นใจมากก็เลยแบบไม่เบี่ยงแบบขนาดนั้นอ่ะคือเขาบอกถนนดีมากแล้วก็แบบทำให้เรารู้สึกมั่นใจเราไม่แหกโค้งแน่นอนโอ้ด้านนี้ได้ขึ้นไปไหมนั่งทุกคนได้ขึ้นไปหมดเลยค่ะเป็นยังไงบ้างทีละคนเลยเนื่องจากหนูอ่ะไม่ได้เป็นคนขับใช่ไหมจะได้เป็นคนนั่งก็จะรู้สึกว่าบ่อกว้างมากนั่งไงใช่แล้วก็รู้สึกว่าเสียงจากท้ายนอกมันจะมีด่านนึงที่เหมือนเป็นแบบว่าจะต้องใช่ค่ะก็จะแบบไม่ได้ยินเสียงข้างนอกเลยที่เสียงเก็บได้ดีมากเลยถ้าบอกความกว้างนะคะเมื่อกี้น่าจะไม่ทันไม่ทันเนาะเดี๋ยวไปมาแล้วน้องเป็นสีเป็นไงบ้างอ๋อของหนูมันจะมีทางเดินที่มันจะแบบกว้างไม่ใช่ตรงไหนขอโทษดูสิครับขอโทษถูกขาดนิดนึงถ้าแบบรถปกติมันจะปุ๊บๆๆๆๆอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแต่อันนี้ดึงเลยเหรอแต่นี่คือนั่งอยู่เดี๋ยวเราก็คือโยกไปโยกมาสนุกกับเพื่อนอยู่ด้านหลังนะคะคือนุ่มมากไม่แบบจุ๊บๆๆเลยโอ้ใช่แบบรับดีรับเลยของหนูวันนั้นก่อนไปช่วยมายขนของค่ะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าข้างหลังรถอะค่ะที่เก็บของกว้างมากๆเลยสามารถยัดตู้เข้าไปได้ด้วยค่ะฮะจริงค่ะตู้ใหญ่กว่าจากห้องหนูเองก็สบายเหมือนกันจากที่คิดว่าน่าจะขนไปประมาณ10รอบก็เหลือแค่2รอบเองค่ะใช่โอเคโอเคค่ะโอเคค่ะด้านหลังมันเรียบแล้วเวลานอนมันก็จะแบบเราก็จะนอนได้สบายโอเคนอนเลยเหรอจะเห็นว่ามันเรียบแต่ว่าชอบตรงนั้นโอเคเลยอ่ะแล้วตอนนี้นะครับก็มีนะครับนะตัวใหม่ล่าสุดแล้วใช่ไหมนะครับที่มานะครับมาให้คุณได้สัมผัสแล้วนะครับซึ่งนะครับบอกเลยนะว่ามีจุดเด่นเยอะแยะมากมายเลยใช่ค่ะ Directive S Class ของพวกเรานะคะนะฮะอ่ะมีอะไรบ้างใครชอบอะไรบ้างดีกว่าในนะครับ S Class ครับอย่างก่อนนะคะเป็นมือใหม่ขับขับใช่ไหมคะมีกระจังหน้าพร้อมกรอบไฟตัดหมอกสีกลอสซี่แบล็คค่ะโอ้โหนี่เป็นสีแบบว่ามาเนี่ยขอแอคเซนต์แบบที่บอกเลยกลอสซี่แบล็คค่ะโอ้โหชอบอ่ะอีกรอบได้ไหมดูเลยหนึ่งสองสามสีกลอสซี่แบล็คค่ะโอ้ยรอบรอบรอบอ่ะแล้วมีอันไหนอีกครับใครชอบอันไหนฮะโมบายโมบายโมบายมิวสิกใช่คือสีกับชอบตัวบอกเขาเป็นบอกสีดำแล้วก็มาพร้อมกับได้แดงที่เป็นดีไซน์ของสปอร์ตค่ะจะเพิ่มความชิคๆได้ให้ตัวคุณนะคะอะไรนะอะไรนะเพิ่มความชิคๆได้ในตัวคุณเออถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงลองซื้อแล้วก็นั่งเข้าไปขับได้แล้วไปดูที่บอกว่ามันดีไซน์แบบสุดยอดขนาดไหนแล้วมีเกียร์เป็นบอกหนังด้วยตอนแรกเป็นบอกผ้าใช่แล้วเป็นบอกหนังด้วยน่ารักมากอ่ะมีอะไรอีกไหมค่ะก็ยังมีส่วนล้อซึ่งคราวนี้ว่าคราวนี้จะไม่ธรรมดาค่ะเป็นล้ออันลอยแล้วก็เป็นสีทูโทนด้วยเป็นสีทูโทนด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่ก็คือแล้วมีอะไรครับยังมีคอนโซลแล้วก็เกียร์ค่ะที่ตกแต่งด้วยสีดำเปียโนแบล็คค่ะเอาใหม่เอ็กซ์ไม่ได้มีอะไร1 2 3สีเปียโนแบล็คค่ะโอ้โหได้ไหมขอบคุ
ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับนะฮะใครที่อยากดูก็นี่ครับจะมีอยู่นะครับที่ก็แบบฟูลโทนอย่างที่บอกไปนะมีเกาะน้ำเออดีมีเกาะน้ำแดงเออดีอ่ะเย็โนแบ็กสีเป็นโนแบ็กด้วยเขาพูดอยู่ได้ได้ขับมาแล้วเนอะ S Class ใช่ความปลอดภัยนี่น่าเหลือในตัว AC ของพวกเราทุกๆ S Class จะทำให้ดูสปอร์ตและน่าขับขึ้นไปอีกถูกต้องครับก็อย่าลืมไปดูกันนะคะถ้าใครทดลองขับได้ก็หนูก็เหยียบมาแล้วแล้วก็ไปแข่งไปในสนามที่มอเตอร์สปอร์ตด้วยนะใช่ค่ะที่ภูเก็ตนะครับนี่เขาไปมาแล้วนะครับสนุกมากค่ะขอบคุณกันเลยแต่ชั่วโมงก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไงครับเมื่อกี้น้องกับพี่เชอร์ค่ะว่าแบบพี่เชอร์นะคะพี่เชอร์เคยเหยียบมากสุดเท่าไหร่คะพี่เชอร์เหยียบไปแล้วโอ้โหเยอะใช่แต่อันนี้ถนนโล่งแล้วก็พี่เอ็กพีเหยียบด้วยใช่ไหมใช่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 แต่ว่ามันปลอดภัยใช่ไหมปลอดภัยค่ะคือเหยียบเพลินนะไม่รู้ตัวใช่นะครับนี่เสียใจนี่ยังไม่ได้เลยแม่อายุยังไม่ถึงพี่อายุยังไม่ถึงเลยอ่ะลองแล้วกันโตแล้วนะพี่ถามหน่อยว่าความรู้สึกครับที่ได้เป็นนะครับพรีเซนเตอร์เอทีเนี่ยครั้งแรกเนี่ยของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างครับค่ะก็ส่วนตัวแล้วของผมรู้สึกดีใจมากเลยเพราะว่าคำว่าโตโยต้าเนี่ยก็คืออยู่คู่กับคนไทยแล้วก็อาจจะอยู่คู่กับหนูตั้งแต่หนูอาจจะตัวขนาดนี้เลยก็ไม่ได้อันนี้เล็กไปไม่รู้ก็จะโตมาหนีรู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณที่เลือกให้หนูแบบโอกาสดีๆมอบแบบนี้ให้หนูค่ะก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณนะคะก็ต่อไปเลยครับก็ส่วนก่อนทั้งที่ก่อนเป็นครอบครัวโตโยต้าอยู่แล้วค่ะเพราะว่าป้าทำงานที่โตโยต้าเอ้าเหรอใช่แล้วก็ที่บ้านก็ใช้ยาวาสอยู่แล้วแล้วก็ได้มาใช้ยาวาสแต่ฉีดด้วยแล้วก็ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ในครั้งนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะน่ารักที่สุดเลยนะครับคนต่อไปก็สำหรับเชอร์นะคะต้องบอกว่าดีใจมากๆเลยที่เกิดโตโยต้าแล้วนะเป็นเนาะใช่ดีใจมากที่ได้มาขับโตโยต้าค่ะหลายคนก็รู้สึกนุ่มเลยปลอดภัยสบายใจมีคนดูแลให้ตลอดสูงก็มีอยู่ทั่วประเทศด้วยเพราะฉะนั้นก็คือสบายแน่นอนค่ะยังไงก็มีโตโยต้าอยู่คู่กับพวกเราได้สบายสบายน่ารักที่สุดปรบมือเชิญหน่อยนะเขาเอามาหมดแล้วเราจะมีอะไรอีกของสิต้องขอบคุณทางโตโยต้าที่ยกพวกเราเป็นพรีเซนเตอร์เพราะว่าสำหรับสิเองก็ถือว่าเป็นการเติบโตอีกอย่างนึงที่พวกเราได้มีประสบการณ์อะไรมากขึ้นใช่แล้วก็ยินดีโตโยต้าด้วยนะขอบคุณมากค่ะคนต่อไปของหนูถ้าไม่ได้เห็นหนูก็ต้องได้เห็นโตโยต้าด้วยค่ะเพราะว่ารู้สึกชอบอยู่แล้วเลยว่าเหมือนดีดีแล้วก็รู้สึกว่าโตโยต้านี่เป็นที่สุดของเราแล้วก็ได้โอกาสที่ให้หนูเป็นพรีเซนเตอร์ได้เป็นพรีเซนเตอร์ไปแล้วค่ะหนูแล้วครบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมยังเหลืออ๋อยังไม่หมดเหรออ่าฝั่งเทเกอร์ดีใจมากก็เหมือนมาเคยได้เป็นพรีเซนเตอร์ตัวแรกเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าอยากเกิดเร็วกว่านี้กว่านี้ปีนึงเพราะว่าอยากจะได้ขับรถเอทีด้วยตอนนี้อายุยังไม่ถึงไม่ถึงก็เดี๋ยวขับนั่งกับพี่ๆก็ได้เนี่ยนั่งมาแล้วนั่งประจำใช่ไหมนั่งเป็นประจำอยู่แล้วใช่ใช่แต่ยุคที่สิแล้วเป็นไงพี่เชิญขับสบายไหมยังไม่มีโอกาสนั่งที่พี่เชิญขับเลยอ้าวทำไมต้องไปแล้วต้องไปใช้นั่งแล้วต้องไปภูเก็ตเชิญเสียใจนะเชิญไม่จ้าเขาเห็นกันทั้งใจเลยนี่กลับไม่น่าพอใจหรือไม่จดจำเลยไม่ไม่ค่ะไม่ก่อนนะมาขับสนุกสนานมาค่ะเอาล่ะตอนนี้นะครับเดี๋ยวยังมีอีก2เพลงใช่ไหมครับใช่ค่ะครับสำหรับน้องๆนะครับเอาล่ะถ้างั้นนะครับเดี๋ยวขอส่งเวทีต่อให้กับพี่เอ๋คนแรกครับไปเชิญรับชมเพลงต่อไปได้เลยค่ะWe'll be right back.
ุดยอดไหนๆก็ไหนๆแล้วอยากให้ทุกแต่ละคนนะครับมายืนตรงกลางแล้วแบบโพสท่าที่ตัวเองแบบคิดว่าตัวเองน่ารักที่สุดสักคนละหนึ่งท่าได้ไหมนะเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนเลยโพสท่าตรงกลางเชิญเลยครับเอานะเดี๋ยวเราจะนับ1 2 3แล้วคิดท่าถ่ายรูปยังไงก็ได้ครับเอานะพร้อมนะ1 2 3คนต่อไปเครียดเลยค่ะเครียดเลยใช่ไหมเสิร์ฟเลยครับตรงจุดตรงกลางเลยพร้อมไหมทุกคนพร้อมเลยครับ1 2 3โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเลิศเลิศเลิศคนต่อไปเริ่มหนักแล้วครับเอาเลยวะเอาละพร้อมนะพร้อมนะ1 2ถ้าพี่นับ3หันเลยนะครับ1 2จะเอาท่าไหนก็ได้ยังลูกยังลูกยังเดี๋ยวแก้โอเคนะโอเคนะพร้อมนะ1 2 3มีเดินกันด้วยงานหนักแล้วล่ะคิดหนักแล้วล่ะงานหนักแล้วล่ะคือเชิญนะครับนะฮะซึ่งเป็นคนที่ขับรถเก่งที่สุดนะครับแล้วก็ได้ไปมาหลายที่แล้วนะครับและอีกแป๊บนึงเชิญก็จะไปญี่ปุ่นด้วยนะครับพร้อมแล้ว1 2 3โอ้โหแน่นอนครับยังเหลืออีกเหรอฮะยังเหลืออีกเหรอครับโอ้โหน้องเคสนะครับเราจะนับ1ถึง100นะครับเอา3ก็พอนะ1 2ถ้าพี่บอก3เอาเลยนะโอเคนะโอเคอะไรโหยอะไรล่ะ1 2 3จะฝากผลงานจะฝากอะไรจะฝากเพจจะฝากอะไรได้หมดเลยครับเชิญฝากนี้บ้างฝากนี้บ้างเพจเลยฝากติดตามพวกเราเบนเคปเล่ผ่านทาง Facebook แล้วก็ IG Official ของพวกเราทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ Toyota ด้วยนะคะโอเคครับปรบมือหน่อยก็อย่างนี้นะคะงาน Toyota Big Special จะมีที่ Central Plaza ระยองในวันที่9ธันวาคมนี้นะคะอย่าลืมไปเจอกันนะคะนิดนึงโฮมสเตย์กำลังจะเข้าไปเลยนะคะก็อย่าลืมไปดูตรงนี้ก่อนเข้าไปไปดูภาพยนตร์แล้วบ้างค่ะใครยังไม่ได้ดูหรืออยากดูซ้ำรอบสองรอบสามค่ะพ่อพ่อแม่แม่พี่น้องไปดูกันได้นะคะอีกไม่นานก็ออกโรงแล้วไปฝากด้วยนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งชื่อเรื่องโฮมสเตย์ค่ะโฮมสเตย์แล้วเราจะเอาอะไรดีสเตย์โฮมสเตย์เอาเพจเอาอะไรได้หมดเลยงั้นขอฝากเชียร์เตอร์บ้านของพวกเราด้วยนะคะไว้ว่าเราจะพักผ่อนหย่อนใจกันได้นะเออได้เลยฝากนี้เขามากันเยอะแล้วเราต้องคิดแล้วได้ค่ะก็ฝากรายการวาไรตี้ของพวกเราด้วยนะคะ BNK Podcast Victory ค่ะอย่าลืมติดตามชมกันด้วยค่ะ BNK Podcastยืนตรงนี้เลยอ่ะโอเคอย่าลืม Victory BNK48 นะคะโอ้ยครับผ
อย่าลืมรุ่น2พวกเรานะคะ BNK Forex Senpai 2ใช่ไหมใช่ค่ะก็ฝากทุกคนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมมาจับมือพวกเราในรอบต่อๆไปกันด้วยนะคะเข้าไปติดตามได้ที่ Facebook ของ BNK Forex ค่ะใช่ค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้วง BNK Forex ของเราก็มีงานเลือกตั้งด้วยนะคะก็ช่วยเข้ามาสนับสนุนพวกเราทุกคนกันด้วยนะคะในงานเลือกตั้งครั้งนี้นะคะสามารถเข้าไปร่วมสนุกใครตอนนี้ที่มีโทรศัพท์มือถือสามารถโหลดแอป BNK Forex Application Official สำหรับติดตามข่าวสารพวกเราได้เลยฉันจะมีไลฟ์ของพวกเราไลฟ์เทเตอร์มีอะไรจะตารางงานทั้งหมดแล้วก็รวมถึงการกรอกคะแนนทุกอย่างจะอยู่ในแอปพลิเคชันนี้นะคะยังไงฝากด้วยนะคะใครโหลดแล้วบ้างโอ้ใครยังไม่โหลดลองเข้าไปดูกันนะคะต้องรีบโหลดเลยนะคะแล้วก็อย่าลืม Toyota Etive S Cut ไว้ในใจด้วยนะคะเอาละครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับพรีเซนเตอร์ทั้งหมดด้วยนะครับและในเร็วนี้พวกเธอนะครับจะไปที่ระยองระยองญี่ปุ่นด้วยญี่ปุ่นล่าสุดระยองก่อนแล้วเดี๋ยวมีมาราธอนวิ่งกับโตโยต้าญี่ปุ่นเราก็ไปพี่ก็ไปได้เลยไปเจอกันนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับเอาล่ะวันนี้ขอบคุณมากตรงไหนอยากจะบายบายกันนะทักทายพี่เทพ